ทุกคน A คือจำนวนที่ทำไม A คือจำนวนที่มากที่สุดนะเพราะนั้นใครที่เป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบคณิตศาสตร,ร์พี่ย้ำเลยนะครับใครที่ไม่ชอบคณิตศาสตร,ร์ใครที่ไม่อยากฝึกไปนั่งแก้สมการน้องครับลองฝึกตามที่พี่บอกนะแล้วเดี๋ยวเรื่องการแก้สมการเนี่ยพอน้องชอบแล้วเนี่ยพอน้องดูโจทย์เป็นแล้วเนี่ย มันจะตามมาเองครับเรื่องการแก้สมการ x y z เนี่ยเดี๋ยวมันมาที่หลังครับนะฮะมาทุกคนครับลุยข้อที่หนึ่งครับเริ่มพี่จะไล่โจทย์ไปทีละแนวเลยนะครับนะอันไหนที่เน้นพี่จะเน้นให้นะครับนะอันไหนที่ไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่ก็สอนธรรมดาไปนะครับนะอ่ะอย่างข้อที่หนึ่งครับมาวอร์มเครื่องก่อนครับสบายๆครับไม่ยากฮะข้อที่หนึ่งฮะเลขหลักหน่วยมีผลรวมเท่ากับหกสิบเอาม่ใช่เลขหลักหน่วยอะเลขหลักหน่วยมาจากไหนวะเนี่ยนะ เาอ่านโจทย์ข้อล่างข้อบนนะเลขสองจำนวนนะรอสอบภาคคอค่ะอาจารย์หลายคนรอสอบภาคคอนะอหลายคนผ่านภาคกอภาคขอเรียบร้อยแล้วนะครับยินดีด้วยนะยินดีด้วยนะครับนะเตรียมภาคขอก็ลุยเลยคุณครูนะสนามครูผู้ช่วยเนาะอันนี้เป็นสนามมาตรา3 8นะครับสําหรับพนักงานาในสํานักงานต่างๆนะครับนะข้อที่หนึ่งครับ เลข2องจำนวนมีผลรวมเท่ากับสิผลต่างเท่ากับสิแล้วเลขจำนวนน้อยคือข้อใดอ่ะใครที่ทําได้ข้อนี้ปุ๊บไม่เกินทั้งสิบวิ่ะฝนได้เลยนะครับเอางี้ก่อนทุกคนเงยหน้าครับใครมีชีตอยู่แล้วนะขีดเส้นใต้ตรงนี้เลยนะครับเลขสองจำนวนเรื่องนี้คือเรื่องเลขสองจำนวนทุกคนดูนะครับโจทย์สไตล์แบบนี้เขาบอกว่าเขาจะใบามาเลยครับใบ เขาใบ้มาเลยว่าเลขสองจำนวนมีผลรวมเท่านี้เลขสองจำนวนเอามาลบกันได้เท่านี้นะครับเขาจะถามหาจํานวนน้อยจำนวนมากนะอพูดง่ายงๆเขากำลังใบ้น้องมาว่าเขามีเลขสองตัวรวมกันได้เท่านี้ลบกันได้เท่านี้นะเขากำลังใบมาเรื่องนี้คือเรื่องเลขสองจำนวนทุกคนจดเลยฮะเรื่องเลขสองจำนวนเนี่ยมันจะมีจำนวนมากกับจำนวนน้อยเขียนไว้เลยนะ มันจะมีจํานวนมากกับจํานวนน้อยไม่ต้องคิดมากมันมีเลขแค่สองตัวนะมันก็ต้องมีตัวใดตัวหนึ่งมากใช่ไหมก็เรียกว่าจํานวนมากมันก็ต้องมีตัวใดตัวหนึ่งน้อยก็เรียกว่าจํานวนน้อยแค่นั้นไม่มีอะไรในกอไผ่ครับนะเพราะนั้นวันสอบถ้าไปเจอเรื่องเลขสองจำนวนสิ่งที่พวกเราจะต้องหาก็คือจํานวนมากกับจํานวนน้อยหาให้เป็นนะครับเอาแล้วมันหาย,ยัางไงอาจารย์อขอญาตเขียนดีๆแล้วกัน จำนวนมากวิธีการหาคือให้น้องเอาเลขในโจทย์บวกกันนะแล้วหารด้วยสองจำนวนน้อยให้น้องเอาเลขในโจทย์ลบกันนะครับแล้วหารด้วยสองนี่คือการหาเลขจํานวนมากจํานวนน้อยแค่นั้นเองนะครับทุกคนบอกยังไงวะอาจารย์เลขเลขจำนวนมากจับบวกเลขจํานวนน้อยจับลบยังไงอาจารย์ก็คือถ้าโจทย์ถามหาจํานวนมาก น้องต้องไปดูว่าโจทย์มันถามหาอะไรอย่างข้อนี้โจทย์ถามหาจํานวนน้อยอเดี๋ยวค่อยว่ากันถ้าโจทย์ถามหาจํานวนมากเรามีหน้าที่เอาเลขในโจทย์บวกกันเลขในโจทย์คือ60กับ18เนี่ยเราเลขในโจทย์บวกกันแล้วก็จับหารด้วย2แค่นั้นเองเราจะได้เลขจํานวนมากแต่ถ้าโจทย์ถามเลขจํานวนน้อยเราก็เลขในโจทย์ลบกันแล้วก็หารด้วยสเท่าน,นั้นเองไม่มีอะไรนะครับอ่ามาทุกคนเร็ว โจทย์ถามหาเลขจํานวนน้อยเริ่มจํานวนน้อยทําไงนะจํานวนน้อยจํานวนน้อยนี่จํานวนน้อยก็คือจับเลขในโจทย์ลบกันแล้วหารด้วยสองเลขในโจทย์ก็คือมีหกสิบนะครับกับสิบแปดเราก็จับหกสิบกับสิบแปดเนี่ยจับลบกันนะฮะแล้วก็หารด้วยสองจบแล้วจับลบกันแล้วหารด้วยสองจบเลยนะบางคนบอกแล้วทำไงต่ออาจารย์ก็แค่คำนวณเลขจบแล้วเราก็เอาหกสิบกับสิบแปดในลบกันนะครับเริ่มเลยอะ 6กกับ18ลบกันเป็น42 42แล้วก็หารด้วย2ก็2ไปตัดเลยนะ42อเอา2ไปตัดคำตอบคือ21ครับคำตอบข้อนี้คือ21ฮนะมีช้อยไหมตอบช้อยข้อที่3ฮนะ21ครับกดครับบเลยเท่านี้เองนะเพราะฉะนั้นวันสอบถ้าน้องไปเจอคำว่าเลข2จํจำนวนเนี่ยนะครับแล้วโจทย์ให้แบบนี้มาเนี่ย2จำนวนรวมกันได้เท่านี้2จํจำนวนลบกันได้เท่านี้เนี่ย มนันต้ขึ้นส้นด้วยแบบนี้นะครับเราก็ต้องหาจํานวนมากกับจํานวนน้อยออกมาให้ได้นะครับนะหาให้เป็นนะครับเรื่องนี้นะอ,อีกสักข้อหนึงอีกสักข้อหนึ่งแล้วอีกสักข้อหนึงเรื่องนี้ไม่ยากนะเรื่องนี้ถือว่าง่ายมากนะครับเขาเรียกเรื่องเลข2องจำนวนนะต่อไปข้อที่2ข้อที่2องจำนวน2องจำนวนมีผลบวกเท่ากับ92ผลต่างเท่ากับ8และให้ A เ,เป็นจำนวนมากที่สุดของเลขสองจนวนนี้แล้วเลข หลักหน่วยของ a ยกกำลัง2ห6 2มีค่าเท่ากับข้อใดอันดับแรกใครเพิ่งฝึกนะอันดับแรกนะฮะใครที่เป็นอยู่แล้วเนี่ยน้องเม้นท์คำตอบมาได้เลยนะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะพี่จะสอนไปเรื่อยๆนะค่อยๆใจเย็นนะครับนะใครที่ไวอยู่แล้วน้องสามารถพิมพ์คำตอบมาได้เลยนะครับนะใครที่ไม่ทันน้องเงยหน้าฟังพี่นะทุกคนครับเห็นอะไรในโจทย์เห็นหม เลขสองจำนวนใหม่ละแล้วไงต่อเขาบอกเลขสองจำนวนนี้รวมกันได้เท่านี้ใหม่แกเลขสองจำนวนนี้ลบกันได้เท่านี้ผลต่างใน้แปดนั่คือลบกันน่ะนะอมกแล้วเหมือนกันเลยเห็นไหมน้องดูโครงสร้างโจทย์ข้อหนึ่งกับโครงสร้างโจทย์ข้อสองดิโครงสร้างนะโครงสร้างเหมือนกันเลขสองจำนวนมีผลรวมเท่านี้มีผลต่างเท่านี้นะเหมือนกันนะครับเอาคนน้องได้แบบนี้แล้วยังไงต่อบางคนบอกอ่ะ โอเคหนูเข้าใจแล้วเลข2จํานวนมีก็ผลรวมได้92ผลต่างได้8แล้วไงอะครับอาจารย์ครับน้องดูต่อเขากําหนดอะไรมาต่อเขาบอกว่าให้ A เป็นจํานวนที่มากที่สุดของเลข2จํานวนนี้คําถามครับ A คืออะไรครับเอางี้ก่อน A คืออะไรครับ บางคนบอก A คืออักษรภาษาอังกฤษค่ะอาจารย์คะเออใช่นะฮะาตามที่มึงพูดอะถูกต้องแล้วนะครับนะทุกคน A คือจํานวนที่ทําไม A คือจํานวนที่มากที่สุดนะ,ะแสดงว่าเลข2จํานวนเนี้ยนะครับเรารู้ว่า A คือจํานวนที่มากที่สุดเพราะฉะนั้น A เนี่ยคือจํานวนที่มากที่สุดแล้วจํานวนมากเนี่ยหายังไงเราหลับตาต้องนึกออกเลยนะ เลขสองจำนวนมันต้องมีจํานวนมากกับจานวนน้อยจํานวนมากจับเลขในโจทย์บวกกันใช่ไหมจำนวนน้อยจับเลขในโจทย์ลบกันแล้วหารด้วย2ทั้งคู่นะมฮะมันจำไม่ง่ายแบบนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นเราไปเจออย่างนี้ปุ๊บเลข2จํานวน A คือจํานวนมากจํานวนมากทําไงจํานวนมากอ่ะทาไงจานวนมากจํานวนมากให้เอาเลขในโจทย์บวกกันแล้วก็หารด้วย2เลขในโจทย์มี92กับ8เราก็เริ่มเลย92กับ8จับบวกกันแล้วหารด้วย สองนี่ถ้าน้องเรียบเรียงความคิดได้เนี่ยน้องจะทําโจทย์พวกนี้ไม่ยากเลยนะครับหัดดูโจทย์ให้เป็นนะครับอย่างวันนี้เรากาลังติวเรื่องเดียวยังไม่ติวเรื่องอื่นเลยเรื่องเดียวคือเรื่องเลขสองจำนวนนะครับนะเราจะได้มองออกว่าอ๋อเลขสองจำนวนเนี่ยหลับตานึกเนี่ยต้องคือจํานวนมากจํานวนน้อยเห็นไหมเนี่ยน้องต้องแยกให้เป็นนะวันนี้เอาทีละเรื่องนะครับอ่ะวอน้องคํานวณครับตรงนี้คํานวณพร้อมกัน 92สองกับ8บวกกัน9 2้าสองกับ8ดบวกกันได้เป็นหนึ่งร้อยสองไปหารหนึ่งรอเห็นไหมสองไปหารหนึ่งร้อยได้ห้าสิตัดป๊อกป๊อกเลยได้ห้าสิบอ้าอาจารย์ช้อยมีเห็นมีห้าิบเลยอาจารย์ในเอหนูได้ A มาไดห้า0ิบแล้วเพราะอะไรครับมันไม่มีช้อยเพราะโจทย์ไม่ได้ถามว่า A มีค่าเท่าไหร่อ่านี่ต้องหัดดูโจทย์นะครับนะเลขหลักหน่วยของ A ยกกำลังสองห้าหสองมีค่าเท่าไหร่ เขาถามอะไรทุกคนเขาถามเลขหลักหน่วยใช่ปะ่ะเขาถามเลขหลักหน่วยของ A ยกกําลังตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้น A ของเราเนี่ยคือ50เขาถามว่า50ตัวนี้คือ A เนี่ยยกกาลังสองห้าสองเนี่ยลงท้ายอะไรนี่ทุกคนจําคํานี้ได้ป่าพี่กาดอกจันสามดอกเลยเนี่ยนะทุกคนเลขหลักหน่วยคือเลขตัวที่อยู่ข้างหลังใช่ไหมทุกคนนึกง่ายๆเนี่ย ไม่ว่าห้าสคูณกันกี่ตัวก็ตามเนี่ยห้าสิบคูณห้าสิบคูณห้าคูณห้ณณมันจะลงท้ายอะไรอยู่ดีมันก็จะลงท้ายด้วยศูนย์อยู่ดีเห็นไหมเพราะนั้นข้อนี้เนี่ยเตอบ0ูลงท้ายด้วย0ูนย์นะฮตอบช้อยข้อที่หนึ่งได้เลยฝนฟับเลยจบมาเนี่ยบนี่คือคนที่มองโจทย์เป็นนะครับน้องลองดูโจทย์2โจทย์นี้สินะพี่บอกธรรมชาติให้เลยนะครับในวันที่น้องไปสอบเนี่ยนะ น้องครับน้องอาจจะไม่ได้เจอเรื่องพวกนี้ตรงๆหรอกนะครับแต่น้องอาจจะเจอเรื่องพวกนี้ในแง่มุมของเรื่องอื่นนะครับบางคนฟังพี่อาจจะยังไม่เข้าใจแต่น้องฟังพี่ก่อนนะฟังพี่ให้เข้าใจก่อนนะครับว่าน้องต้องจับหลักให้เป็นว่าเรื่องพวกนี้มันก็ออกได้หมดแหละแต่น้องต้องรู้จักว่าเฮ้ยเรื่องหัวใจสำคัญของเรื่องพวกนี้คือเรื่องเลขหลักหน่วย นะเออโทษๆไม่ใช่เรื่องเลข2จํจำนวนนะครับหัวใจสําคัญคือเรื่องเลขของเลข2จํานวนและเขาจะบอกว่าเลข2จํานวนนี้มีผลรวมเท่านี้เลข2จํานวนนี้มีผลต่างเท่านี้นะครับสิ่งที่น้องต้องหาก็คือจํานวนมากกับจํานวนน้อยหลักการมีอยู่แค่นี้ครับอ่าเดี๋ยวพี่เขียนให้ดูนะครับโครงสร้างในโจทย์เนี่ยมันจะมีอะไรฮะเลขสองจนวนสองจอนอนะฮะบ,บวกด้วยผลรวมผลบวกเท่ากับเท่านี้ ผลต่างเท่ากับเท่านี้นะครับนี่คือสิ่งที่น้องต้องเจอนะครับโครงสร้างโจทย์น้องต้องเจอนะครับน้องต้องหาอะไรออกมาต้องหาจํานวนมากให้ได้หรือจะต้องหาจํานวนน้อยให้ได้นี่คือหัวใจสําคัญของเรื่องนี้ไม่ว่ามันจะไปออกยังไงก็ตามไปออกโจทย์แบบเป็นสัญลักษณ์ยกกาลังอะไรก็ตามน้องต้องจับหัวใจสําคัญของแต่ละเรื่องให้ได้นะครับพี่ถึงย้ําน้องตลอดนะครับนะน้องจะได้ อ่าเขาเรียกไงมีวิธีการที่มองโจทย์เปิดโลกน้องได้นะครับเห็นไหมข้อหนึ่งข้อสองเนี่ยไม่เหมือนกันอะ่ะเห็นไหมไม่เหมือนกันนะแต่โครงสร้างโจทย์อันเดียวกันนะครับนะพอข้อสองเนี่ยเริ่มลึกล้ำแล้วมี A ด้วยมียกกำลังด้วยเห็นไหมอ่าอ่ะน้องดูต่อครับดูต่อข้อที่สามข้อสามครอบครัวหนึ่งมีลูกสองคนลูกทั้งสองคนอายุต่างกันแปดปี ถ้านำอายุลูกทั้งสองมารวมกันจะได้สามสิบสี่ปีแล้วพี่คนโตอายุกี่ปีฟังะนะครอบครัวหนึ่งมีลูกสองคนลูกสองคนอายุต่างกันแปดปีถ้านำอายุทั้งสองคนมารวมกันจะได้สามสิบสี่ปีเขาถามว่าแล้วพี่คนโตอายุกี่ปีคำถามครับเรื่องอะไรครับ เรื่องอะไรฮะถ้าใครที่ไม่เคยถูกฝึกมาเลยนะฮะพอเราดูโจทย์อันนี้ก็เอ้าอาจารย์นี่มันเรื่องการนับอายุไม่ใช่เหรอนี่ทุกคนอันนี้คือหัวข้อใหญ่เลยนะนี่หัวข้อใหญ่อีกหนึ่งเรื่องเลยนะครับแต่ไม่ได้เตวันนี้ครับนี่คือเรื่องการนับอายุแต่เราไม่ได้เตวันนี้ครับเพราะเรายังไม่ได้พูดถึงการนับอายุเลยนะ,ะแต่ถ้าเรามองออกปุ๊บทุกคนเรื่องเนี้ย มันคืออายุใช่ไหมแต่คือมันมีลูกกี่คนฮะมันมีลูกสองคนใช่ไหมฮะแล้วเขาว่าไงฮะลูกสองคนอายุต่างกันแปดปีผู้ประสาชาวบ้านกน็คือลบกันได้แปดนะลบกันได้แปดแล้วบอกไงต่อลวงสองคนเอาอายุมารวมกันนะจะได้รวมกันอยู่ไหนวะเนี้ยรวมกันจะได้สามสิบสี่ปีทุกคนเห็นอะไรอายุก็คือตัวเลข เขากําลังบอกว่าเขามีตัวเลขสองตัวนะครับลบกันได้แปดรวมกันได้สามสิบสี่นะมันก็คือโจทย์เดียวกับโจทย์ข้อสองข้อหนึ่งที่เราทํามาเมื่อกี้เนี่ยคือเรื่องเลขสองจำนวนเลขสองจำนวนต้องมีอะไรฮะผลรวมได้เท่านี้ผลต่างได้เท่านี้เห็นไหมเนี่ยคือคนที่มองโจทย์เป็นพอเราเห็นแบบนี้เราจะรู้เลยว่าอ๋อโจทย์ถามลูกคนโตนะพี่คนโตนะทุกคนครับตอบพร้อมกัน พี่คนโตก็คือคนที่อายุทําไมครับพี่คนโตก็คือคนที่อายุทําไมก็คือคนที่อายุมากใช่ไหมคนที่อายุมากก็คือเลขจํานวนมากเลขจํานวนมากทําไงฮะเลขจํานวนมากก็คือเอาเลขในโจทย์บวกกันแล้วหารด้วยสองนะเลขจํานวนมากก็คือเอาเลขในโจทย์บวกกันเลขในโจทย์ก็มีแปดกับสามสิบสี่ครับจับบวกกันแล้วหารด้วยสอง นี่คือสิ่งที่พี่บอกน้องตลอดว่าเฮ้ยถ้าเราน้องดูโจทย์เป็นเนี่ยนะเนี่ยไอ้ข้อเอาข้อสองข้อสามก็ได้มันคือโจทย์เดียวกันมันคือเรื่องเดียวกันแต่แค่เนื้อเรื่องในโจทย์เนี่ยคําพูดในโจทย์เนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันนะครับพี่ถึงบอกว่าวันสอบจริงนะฮะที่น้องจะต้องเจอโจทย์คณิตศาสตร์พวกเนี้ยเราจะต้องเอาสิ่งพวกเนี้ยไปไประยุกต์ใช้เป็นนะครับนะนะนะอันนี้คือเรื่องเลขสองจำนวนครับนะ มาพี่นคนโตก็คือคนที่อายุมากคนที่อายุมากก็คือเลขจํานวนมากเลขจํานวนมากก็คือเอาเลขในโจทย์บวกกันแล้วหารด้วย2เอาบวกพร้อมกันทุกคนก็คือเอา8ดกับส4บี่บวกกันแปกับ3ามสี่บวกกันเป็นส2นะสองนะ2ไปตัด4 2สองตอบเท่าไหร่21สบ็ดครับคำตอบคือ21ฮะตอบใช้ข้อที่2ฝนฟัดเลยนี่คือเรื่องเลข2จํจำนวนครับนะเอาตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อนทุกคน เอาเรื่องเลขสองจำนวนตรงนี้ก่อนนะทุกคนพอมองออกไหมครับนะก็เรื่องตั้งแต่ข้อหนึ่งอ่ะการทำโจทย์ปกติง่ายๆมาถึงการประยุกต์ข้อสามนะเราพอทำได้ไหมครับนะถ้าทำได้ถ้ามองออกแล้วนะครับนะกดห้าห้าให้หน่อยนะครับนะถ้าพอได้แล้วนะถ้าพอได้แล้วนะครับพอได้พอได้พอได้ไดกดห้าห้าให้พี่หน่อยนะครับนะกดเลขห้าห้าให้หน่อยนะครับนะ เอาทีละเรื่องนะจบกันทีละเรื่องนะครับนะถ้าเราพอได้แล้วกดห้าห้าให้พี่หน่อยนะครับนะได้ไหมได้ไหมถ้าใครพอได้แล้วนะกดห้าห้าให้หน่อยนะครับนะ อ่าโอเคนะครับเนี่ยฮะแบบเนี้ยถ้าน้องเข้าใจแบบนี้นะครับต่อไปไปเจอประยุกต์ยังไงที่เป็นเรื่องเลขสองจำนวนนะเรื่องเลขสองจำนวนน้องทำแค่เนี้ยนะแค่น้องมองโจทย์ให้เป็นว่าเมื่อไหร่เจอคำว่าเรื่องเลขสองจำนวนต้องมีไอ้มากกับไอ้น้อยนะต้องมีไอ้มากกับไอ้น้อยเราต้องถามตัวเองโจทย์ถามอะไรวะเนี่ยนะโจทย์ถามอะไรเราจำนวนมากจับบวกจำนวนน้อยจับลบอย่างงี้นะครับนะอ่า